พ่อจะเต็มคาราเบลมากตอนนี้ดีชอบชอบคนแสดงออกต้องแก่นนครเล่นก่อนแล้วค่อยเป็นแอนแอนน่าจะว่ามันขืนซี่ถุงแต่คือแอนไม่ชอบใช่ที่ผ่านมาเหมือนเขาไม่กล้าบอกอะเหมือนเขาก็ไม่พูดเขาห่วงอยู่แต่ว่าเราแบบเบาๆไม่พูดไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวแอนแบบกลัวแอนรำคาญอะไรเงี้ยแล้วแอนก็มาคิดไปอีกมุมนึงที่แอนมาคิดว่าแบบทำไมไม่ห่วงเลยอะทำไมไม่ห่วงแอนเลยอะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แอนรู้สึกน้อยใจน้อยใจแกว่าแกไม่ห่วงไม่อะไรเงี้ยแต่จริงๆอะเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแต่คือเขาคิดว่าแอนจะไม่ชอบแล้วแอนก็จะแบบรำคาญอะไรเงี้ยหนูรักจริงนะแต่ว่าถ้าหนูไม่แล้วก็คือหนูตัดเลยหนูตัดได้เลยอะตัดแบบมูฟออนได้ไม่นานอะเพราะว่าคือเราคิดดีแล้วเราทบทวนตัวเองดีแล้วก่อนที่เราจะเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้หนูมั่นใจมากขึ้นว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีคนห่วงเราการเป็นแฟนกันไม่ห่วงกันไม่คุยไม่ถามกันเลยได้ยังไงอ่ะถูกไหมล่ะเซม่าเราเป็นแฟนนี่อย่างขนาดมูเจ้าว่าเป็นแฟนข่อยอันขนาดมูเจ้าว่าเป็นแฟนข่อยมูเจ้ายังห่วงข่อยเลยถึกบอหนูรำคาญเป็นไหมหรอหนูจะรำคาญคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าหนูจะกินข้าวหนูรู้ว่าหนูจะกินข้าวแต่เขามาบังคับให้หนูกินแบบกะลู่ยู่ว่าสิกินเขาแต่ว่ามาบังคับเขาแบบกินเลยกินสิอะไรอย่างเงี้ยคือชอบหนูจะไม่ชอบคนแบบนี้คือเรารู้ตัวเองว่าเราควรที่จะทำอะไรไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูค่ะแค่นั้นเองผ่านข่อยเขาว่าเราเป็นครับอยู่ได้บ้างมักตะวังเขาว่าเมนบุญนะว่าใช่สงสัยทนฟังไม่ได้ทนหน่อยนะคะเพราะว่าพวกพี่ต้องฟังอีกนานอะจริงทนหน่อยทนเขาต้องทำใจหน่อยเพราะว่าเขาจะได้ฟังนานหน่อยนานเลยแหละอีกหลายปีอยู่สรุปขอสิง่ายใจเย็นเด้อหนูไม่มีเวลาไปสนใจคุณจริงๆว่ามีเวลาไปสนใจมูเจ้าดิแต่ว่าข่อยเป็นห่วงมู่เจ้าซื้อแบบว่าข่อยเป็นห่วงมู่เจ้าใส่ชีวิตแม่การใส่ชีวิตของมู่เจ้าแม่มันคือสิมีแต่ความอิจฉาริษยาแล้วแบบบ่มีความสุขแม่เจ้าเข้าใจบ่ข่อยนี่มีแต่คิดหาอนาคตให้เจ้าของเด้สิ่งดีๆให้เจ้าของ